หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่เดินทางเข้าสักการะทั่วตุมปังและเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปังอันเป็นโบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่นับถือของชาววลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยเพื่อขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกในตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเช้าวันที่5กรกฎาคม2559ณบริเวณโบราณสถานตุมปังโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติผู้อำนวยการอาสมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ให้การบรรยายถึงโบราณสถานตุมปังว่าเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ขุดค้นพบหลักฐานว่าเป็นดินแดนที่เรียกว่าศรีธรรมราชมหานครผู้คนนับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธการขุดค้นพบอาคารสิ่งก่อสร้างสี่หลังรูปเคารพและวัตถุโบราณอีกหลายรายการอายุประมาณพุทธศักราช 1,300 บางส่วนก็ประมาณอายุได้อยู่ในราวช่วงพุทธศักราช 1,600 ถึง 1,700 เศษช่วงหลังจะตรงกับสมัยของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่3คือพระเจ้าศรีธรรมโศกราชอนุชาจันทรพานุและพงษาสุระด้วยความน่าสนใจของโบราณสถานแห่งนี้นี่เองโครงการอาสมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ร่วมกับสำนักงานศิลปากรที่14จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานตุมปังแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2545หลังจากดำเนินการดังกล่าวแล้วก็มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับโบราณสถานตุมปังเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเอาไว้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อไป